สู่ในบริเวณที่คณะกรรมการได้จัดพื้นที่สำหรับทุกสีได้เลยครับและในเวลานี้ขอพบมือกลองของทุกสีครับมือกลองของทุกสีบริเวณด้านซ้ายของมาสเตอร์ครับมือกลองของทุกสีครับเรียนเชิญครับI
Thank you.
เดี๋ยวขั้นตอนก็คือที่เราคุยกันเข้ามาปุ๊บจับฉลากปีไหนเริ่มก็1นาทีโดยเราจะให้บาร์เดอร์ลองจับคนที่ผมเลิกเป็นปีแรกกลับไปเรื่อยวิธีการคือจับเวลา1นาทีวิ่งเข้าไปกรองใช้กรองกลางไม่ต้องยกกรองเข้ากรองไม่ต้องประกอบเนี่ยเดี๋ยวที่นั่นทีเดียวเพราะตีสีไว้ให้แล้วไม่ใช้กรองอื่นใช้แค่ชุดนี้ห้ามเคลื่อนย้ายไม่ต้องเคลื่อนย้ายห้ามเพราะว่ามันหนึ่งสีใช้ก่อนใช่สองชุดแล้วก็ทรัพย์สองตัวครับต่อไปแสดงจบปุ๊บถ่ายรูปมาเดอร์เชิญนะถ่ายรูปกับสีตั้งให้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีหลังจากนั้นพอถ่ายรูปเสร็จจับเวลาหนึ่งนาทีจับสลากขึ้นไปแบบนี้สุดท้ายเมื่อแสดงเสร็จก็มานั่งที่เดิมจนให้กำลังใจจนถึงสุดท้ายแล้วก็ตัดสินปัดเริ่มให้ทุกสีนั่งได้เลยเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแม่ขอเสียงดังกว่านี้ให้มันชนะเสียงฝนหน่อยได้ไหมมันต้องแบบนี้สินะคะเด็กอัสสัมชัญสูตรประการและตอนนี้นะคะทุกคนกำลังเข้าสู่ในช่วงของการแข่งขัน ACSP Cheerleader 2023ค่ะเดี๋ยวมิขออนุญาตแจกแจงกติกาก่อนนะคะซึ่งกติกามีอยู่ว่านะคะเมื่อจับได้ลูกบอลซึ่งเป็นชื่อสีนะคะสีไหนโดนเรียกสีนั้นจะออกมาทำการแข่งขันก่อนนะคะทำออกมาทำการโชว์ก่อนนะคะโดยคณะกรรมการจะให้เวลา1นาทีในการเซตอัพนะคะทั้งกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์นะคะหลังจากนั้นจะให้เวลา7นาทีในการโชว์ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิน7นาทีจะโดนหักคะแนนนะคะ7นาทีจุด01วินาทีจนถึง7นาทีจุด10นะคะ7นาที10วิจะโดนหัก 0.5 คะแนนและหลังจาก7นาที11วินาทีเป็นต้นไปจะโดนหัก1คะแนน2คะแนน3คะแนนลดหลั่นกันไปตามเวลาที่เกินมานะคะแล้ววันนี้นะคะทุกสี
รู้ผลพร้อมกันโดยจะประกาศรางวัลที่2และรางวัลที่1และอีก4รางวัลคือรางวัลชมเชยนะคะเราอยู่ให้กำลังใจเพื่อนกันก่อนนะคะวันนี้บอกก่อนว่าคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการจากมืออาชีพเป็นนักเต้นเท้าไฟเป็นนักบัลเล่ที่เป็นนักบัลเล่อาชีพอยู่ที่อเมริกามีพิธีกรนักแสดงนะคะแล้วก็เจ้าของทุนนะคะที่เป็นทุนอันดับต้นๆเลยของคนที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ไทยนะคะวันนี้มีพี่ๆทั้ง3สาว3คนมาเป็นกรรมการให้ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยพี่ๆเขาก็จะออกมาให้เราเห็นนะคะและตอนนี้นะคะให้ทุกสีนะคะหันกลับมานะคะเข้าหาตรงแผ่นยางสีขาวนะคะซึ่งเป็นบริเวณในการโชว์นะคะตอนนี้นะคะแม่เสียงเริ่มเงียบอีกแล้วงั้นขอซาวด์เช็คสักนิดนึงนะคะสีแดงเฮ้ยเห็นนิ่งๆเนี่ยพร้อมรบตลอดเวลานะขออีกทีละกันเมื่อกี้ถือว่าซ้อมใหญ่สีแดงและสีตรงข้ามสีแดงคือสีม่วงแม่สีม่วงตื่นตัวแล้วขอสีคล้ายๆสีม่วงสีชมพูสีชมพูบอกฉันดังขนาดนี้แล้วสีเขียวจะดังขนาดไหนสีเหลืองบอกว่าเธอมีแค่นี้เหรองั้นขอเสียงสีเหลืองหน่อยโอ้โหและสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินโอ้โหหลังจากเห็นลูกทีมไปแล้วก็มีความอยากจะเห็นแม่สีด้วยขอเสียงปรบมือให้กับแม่สีสีแดงค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวมาเหรออ่ะได้อ่ะได้แม่สีสีแดงขอเสียงหน่อยโอเคแม่สีสีน้ำเงินมาสักครับโอ้โบกมือเป็นนักการเมืองเลยนะคะยอมได้ที่ไหนล่ะครั้งที่แล้วมาโชว์แบบบาร์บี้แม่สีชมพูมาสักครับนะคะใส่เสื้อเขียวผูกไทยเนี่ยขบฟันแล้วฉันก็ไม่ยอมแม่สีสีเหลืองมาเสื้อฟุกมองด้วยหางตาและฉันล่ะแม่สีสีเขียวโอ้โหเฮ้ยตายแล้วดูสีม่วงและสตรีหนึ่งเดียวนะคะในประธานสีในแม่สีทั้งหมดมิสกุสุมาวดีโอ้โหมีซีนเปิดตัวนะคะและตอนนี้ฝนหยุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกสีพร้อมหรือยังแหมตัวเองพร้อมไม่จริงอ่ะเสียงตัวเองเบาจังเลยเอาใหม่นะทุกสีพร้อมหรือยังอย่างที่บอกนะคะการแข่งขันการประกวดเชียร์เนี่ยเราอัปเกรดขึ้นทุกปีนะปีนี้เรามีคณะกรรมการที่เป็นมืออาชีพนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะแอบใส่แว่นนิดนึงนะคะแหมกลัวจะแนะนำผิดนะคะท่านแรกค่ะพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นวริศราพี่มิ้นเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่21นะคะปัจจุบันเป็นนักเต้นอาชีพฟรีแลนซ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีความชำนาญมากๆในเรื่องของการเต้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีทแจ๊สแดนซ์นะคะไฮฮีลแดนซ์นะคะ
และถ้าใครอยากจะติดตาม IG หรืออยากจะ DM เข้าไปคุยพี่มิ้นหนูอยากเต้นหนูอยากจะเป็นนักเต้นเก่งๆก็ติดตามกันที่ MNTKTTY เออใครไม่ทันมาถามพี่มิ้นหลังจบได้นะคะและต่อมาค่ะติดกันนะคะพี่สาวคนสวยอีกหนึ่งคนพี่มิ้วค่ะพี่มิ้วสุริมาศหะไทยบริรักษ์นะคะจบศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสาขานาฏยศิลป์ไทยนะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงพิธีกรของช่องไทยรัฐ32ค่ะและได้รับทุนสูงสุดนะคะของในสาขานาฏศิลป์ค่ะคือทุนนริศรานุวัตติวงศ์ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเต้นบัลเล่นะคะพี่อคิระค่ะพี่อคิระนะคะชนิภาพุทธิสารชัยค่ะจบจากศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ตะวันตกค่ะปัจจุบันเป็นนักเต้นบัลเล่ย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นนักเต้นบัลเล่ย์อาชีพด้วยเมื่อกี้ลืมบอกค่ะพี่มิ้นพี่มิ้นคนสวยอยู่ฝั่งขวามือมิ้นนะคะจบสาขาภาพยนตร์ดิจิตอลมีเดียค่ะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะส่วนพี่มิ้วIG นะคะหรือหนุ่มๆสามารถติดตามได้นะคะ mmilk.sh สามารถ DM ไปคุยได้อยากเป็นพิธีกรอยากเป็นนักแสดงทำยังไงดีแล้วก็พี่อคิระหนูอยากเป็นนักบัลเล่ค่ะติดตามได้ที่ IG akiraap นะคะและตอนนี้ทุกสีพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคบอกว่าพร้อมนานแล้วนะคะสำหรับกติกานะคะกติกาเราจะให้แต่ละสีเตรียมตัว1นาทีนะคะหลังจาก1นาทีจะจับเวลาใหม่อีก7นาทีเพื่อทำการโชว์ถ้าเกิน 7.10 หรือ7นาที10วินาทีนะคะอยู่ในช่วง7นาที .01 ถึง7นาที .10 จะโดนหัก 0.5 คะแนนและหลังจาก7นาที11วินาทีเป็นต้นไปจะโดนหัก1คะแนน2คะแนน3คะแนนตามลำดับของเวชาของเวลาที่เลทไปนะคะและตอนนี้สีแรกนะคะสีแรกขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการเป็นคนจับผู้โชคดีสีแรกที่จะขึ้นมาโชว์ค่ะว้ายอยากดูสีอะไรสีม่วงมาไหมอยากดูสีอะไรสีม่วงอยากดูสีอะไรอยากดูสีแดงเหรอสีแดงอยากดูสีอะไรฮะไม่อยากดูใครเลยเหรออ่ะสีเหลืองอยากดูสีอะไรโอเคดูสีตัวเองค่ะสีเหลืองจับเวลา1นาทีระวังสะดุดหกขล้มนะคะระวังสะดุดหกขล้มนะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เหลือเฟือนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเกือบ30วินาทีสำหรับการเซตอัพนะคะเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายค่ะหมดเวลาสำหรับการเซตอัพนะคะและต่อไปจะเป็นเวลาของการโชว์ถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เริ่มโชว์ค่ะThank you.
Thank you.
หมดเวลาค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับสีเหลืองหน่อยนะคะและเชียร์ลีดเดอร์กับกองเชียร์สีเหลืองยังอยู่บนสแตนนะคะเพื่อถ่ายรูปนะคะกับท่านผู้อำนวยการนะคะและท่านรองผู้อำนวยการก่อนนะคะอยากรู้ทีมสีเหลืองทีมสีเหลืองหรอคะทีมสีเหลืองตั้งเลยตั้งกระบวนสีเหลืองนะคะวันนี้บอกว่ามาในทีมของ Chinese Fighter ค่ะเป็นเสือดุนะคะเป็นเสือดุแต่ก็น่ารักด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะและท่านรองผู้อำนวยการนะคะถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับกองเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ของสีเหลืองนะคะรวมถึงท่านที่ปรึกษาท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะแหมตอนนี้นะคะคณะกรรมการของเรานะคะพี่อคิระพี่มิ้วพี่มิ้นนะคะบอกประชุมกันเครียดเลยซีแรกก็ดูจะให้คะแนนยากเพราะว่าถ้าเต็ม10เนี่ยอยากจะให้สัก20นะคะไม่รู้จะเอาคะแนนตรงไหนมาให้เพราะน้องๆนี่พร้อมเพรียงกันเหลือเกินนะคะบอกแล้วว่าวันนี้นะคะเราเอาคณะกรรมการตัดสินนะคะแบบมืออาชีพฉะนั้นก็จะเป็นไปตามหน้างานนะคะเต้นดีเต้นพร้อมเพียงไหมสร้างสรรค์หรือเปล่ามีธีมแล้วก็ตรงธีมกับที่นำเสนอหรือเปล่านะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับสีเหลืองค่ะเรียนเชิญมาสเตอร์ชนนสิทธิ์นะคะปิยศักดิ์เปรมสุขค่ะมาสเตอร์ประธานสีเหลืองค่ะมาสเตอร์เบิร์ดให้มาสเตอร์เบิร์ดให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดให้มาสเตอร์เบิร์ดนะคะเป็นคนมอบโชคให้กับสีต่อไปอุ้ยอยากดูสีอะไรมาสเตอร์ก๊อฟอยากดูสีอะไรสีม่วงเหรอไม่เหรอไม่โชว์แล้วอ๋อโชว์นะโอเคพี่ต่อยอยากดูสีอะไรคะอยากดูสีตัวเองรอก่อนมาสเตอร์ก๊อฟมาเสื้อนิติกรไปเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะเอาไปเลยดีกว่ามิดน้องมิพิชกรพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมก็ไปดูสีเขียวกันเลยจับเวลา1นาทีระวังสะดุดล้มนะคะเรามีเวลาค่อนข้างเหลือเลยทีเดียวเหลืออีก30วินาทีค่ะสำหรับสีเขียวนะคะเขาบอกว่าปีนี้เขาจะมาในทีมปีเตอร์แพนค่ะเป็นเด็กหนุ่มผู้มีอิสระแต่พร้อมต่อสู้เพื่อชัยชนะหมดเวลาสำหรับการเซตอัพแล้วนะคะและต่อไปจะให้สีเขียวเริ่มโชว์หลังจากที่พิธีกรประกาศนะคะ5 4 3 2 1
เริ่มโชว์ค่ะThank you.
หมดเวลาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสีเขียวค่ะกองเชียร์นะคะแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์นะคะอยู่ที่สแตนก่อนนะคะรวมทั้งคุณครูนะคะที่อยู่ในสีด้วยนะคะเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนนะคะกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ค่ะขอเรียนเชิญนะคะแม่สีสีเขียวนะคะและคุณครูที่อยู่ประจำสีเขียวตรงนี้นะคะถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆได้เลยนะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะและท่านรองผู้อำนวยการค่ะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะให้กับนักเรียนกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ค่ะของสีเขียวปีเตอร์แพดค่ะแหมเมื่อสักครู่นะคะสีเขียวเต้นเสร็จนะคะไม่รู้ว่าใส่ซาวด์เอฟเฟกต์มาด้วยนะคะมาพร้อมฟ้าคำรามเลยนะคะเดี๋ยวทุกสีจะเป็นแบบนี้นะคะเต้นเสร็จปุ๊บรอถ่ายรูปนะคะเรียนเชิญคุณครูที่เป็นแม่สีนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ที่สีของตัวเองด้วยตอนนี้นะคะถ่ายรูปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเองนะคะก็เหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กับเด็กๆนะคะต้องมาดูแลเด็กๆในช่วงของการซ้อมตอนเย็นแล้วก็ช่วงของการซ้อมในช่วงปิดเทอมด้วยเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับสีเขียวค่ะเรียนเชิญมาสเตอร์ฟุกค่ะมาสเตอร์ฟุกและมาสเตอร์ฟุกจะเป็นคนจับสีโชคดีสีต่อไปตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างคะสีแดงสีน้ำเงินยังเยอะชมพูยังไหวสีม่วงและสีต่อไปก็คือสีแดงหนึ่งนาทีสำหรับการจัดสแตนนะคะสำหรับสีแดงเขาบอกว่าปีนี้มาในธีมของ Red Queen in Wonderland ค่ะผู้มีความโหดเหี้ยมและเด็ดขาดและจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งบัลลังก์ที่หนึ่งของการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ในปีนี้ไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเซตอัพนะคะและต่อไปจะเป็นการโชว์ของสีแดง Red Queen 5 4 3 2 1จับเวลา
Thank you.
หมดเวลาค่ะโหสำหรับสีแดงทำเวลาได้เป๊ะมากๆเลยนะคะเชียร์ลีดเดอร์นะคะและกองเชียร์อยู่บนสแตนก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนนะคะเรียนเชิญแม่สีนะคะมาสเตอร์บอสคุณครูที่อยู่ในสีและที่อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆนะคะสีแดงตั้งแถวเลยลูกสีแดงตั้งแถวเลยนะคะแม่เมื่อสักครู่เห็นเลือดนักสู้นะคะอย่างที่เขาบอกเรดควีนราชินีสีแดงนะคะเต้นมันมากๆนะคะเรียนเชิญมาสเตอร์บอสค่ะเรียนเชิญคุณครูมิสุนันเรียนเชิญค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการค่ะและท่านรองผู้อำนวยการค่ะถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมสีแดงโอ้โหแค่เอ่ยชื่อฟ้าก็ร้องแล้วนะคะแม่ใครบนอะไรไว้นะคะก็ไปแก้บนด้วยนะลูกนะคะหลังจบนะคะฟ้าเตือนแล้วนะคะพี่มิ้นตัดสินใจยากไหมคะพี่มิ้นหลังจากที่ดูไป 3-4 แล้วหนูก็ลำบากใจอยู่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกเหลืออีกกี่สี 3-4 เนาะเหลืออีก 3-4 อ่ะพี่มิ้วคะพี่มิ้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สนุกดีค่ะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆรอดูว่าสีที่เหลือจะมีอะไรเด็ดๆมาโชว์ให้ดูและพี่อาคีระนะคะเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มีในใจอยู่ที่แบบหนึ่งในดวงใจอยู่ส่วนตัวแต่ว่ารอดูอีก 3-4 ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าครึ่งทางผู้คณะกรรมการยังกุมขมับขนาดนี้เนาะงั้นเลยครึ่งทางค่ะมาสเตอร์บอสค่ะให้เกียรติจับผู้โชคดีสีต่อไปที่จะออกมาโชว์ด้วยนะคะมาสเตอร์บอสเขาบอกล็อกเบอร์สีชมพูเฮ้ยบุญบาปนะสีชมพูเดี๋ยวออกมาก่อนลูกออกมาก่อนนะคะออกมาก่อนนะคะขออนุญาตเคลียร์สถานที่นิดหนึ่งนะคะเนื่องจากแหมเมื่อกี้ฟ้าคำรามนะคะฟ้าคำรามเดี๋ยวเราจะสะดุดนะคะเลยทำให้การโชว์ไม่สมูทนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุยกับพี่ๆอีกนิดนึงดีกว่านะคะเมื่อสักครู่เห็นตอนซ้อมถามพี่มิ้นตอนที่พี่มิ้นเป็นศิษย์เก่าเนี่ยกับตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่มิ้นคือรู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้เก่งมากแล้วคือน้องเต้น7นาทีคือน้องสู้กันสุดๆทุกคนเลยทั้งทีมสแตนแล้วก็ผู้นำเชียร์บอกเลยพี่มิ้นสมัยเรียนนี่คือตัวตึงโน1นะคะโน1นะคะได้ทุกท่าเต้นเวลาเต้นเนี่ยหนุ่มๆ นี่คือหยุดหายใจเลยนะคะพี่มิ้วคะพี่มิ้วบอกเลยว่าพี่มิ้วมีสายตาอันเฉียบคมมากๆเมื่อสักครู่เรานั่งคุยกันหลังเวทีบอกพี่มิ้วอย่าเอาน้องถึงตายนะ อันนี้แซวเล่นแซวเล่นนะคะพี่มิ้วนะคะมีความชำนาญแล้วก็ดูความละเอียดของทุกการแสดงของทุกๆคนเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะพี่มิ้วเมื่อสักครู่ถ้าเทียบกับตอนที่พี่มิ้วเป็นนักเรียนกับตอนนี้เด็กสมัยนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าน้องสมัยนี้เก่งขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเห็นอะไรเยอะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ได้กลับมาดูเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยแบบเด็กๆนานมากจริงๆก็สแตนก็แอบไม่แพ้เด็กๆมหาลัยที่ทำเลยในความคิดสร้างสรรค์พี่มิ้วบอกว่ายอมรับเลยเด็กสมัยนี้ความคิดสร้างสรรค์เต็มเปี่ยมอันนี้แค่ครึ่งทางนะพี่มิ้วนะอะมาดูสายสวยงามแบบพี่อาคีระมากดีกว่านะคะบอกเลยว่าพี่อาคีระนะคะตอนนี้ถึงแม้จะลดแล่นอยู่ในอเมริกานะคะแต่ว่าต้องเผชิญทุกด่านในเรื่องของการออดิชั่นเพื่อที่จะเป็นนักบัลเล่อาชีพเห็นน้องๆหลายคนเมื่อสักครู่ลีลาดีมีแววขนาดไหนคะพี่อาคีระมีค่ะถ้าตั้งใจก็มีได้ทุกคนค่ะพี่มิ้วบอกนะถ้าตั้งใจก็มีได้ทุกคนนะคะน้องๆบอกขอ DM ไปคุยกับพี่มิ้วพี่มิ้น
พี่อาคีระทาง IG ได้เนาะจะได้แบบเรียนรู้จากประสบการณ์พี่ๆเขานะคะตอนนี้เดี๋ยวรอการจัดสถานที่ให้พร้อมอีกสักนิดนึงโอ้โหสีชมพูพร้อมใช่ไหมแต่รอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตัวเองนะคะเวทีเอ้ยสถานที่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวสะดุดไงเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวรีดเราจะล้มนะคะตอนนี้ก็พยายามเคลียร์พื้นที่ให้ทุกสีเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบให้โชว์บนพื้นที่ที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะตอนนี้เหลืออีก3สีเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะประกาศผลเลยนะคะสำหรับที่1และที่2รวมทั้งรางวัลชมเชย4สีนะคะและเสร็จสิ้นวันนี้คะแนนที่ได้จากวันนี้บอกก่อนนะไม่รวมกับคะแนนที่เราจะแข่งในวันที่9นะคะฉะนั้นวันนี้ใครได้ที่1ที่2ดีใจคุณครูเลี้ยงหมูกระทะไปเลี้ยงกันให้เต็มที่ใครได้ชมเชยไม่ต้องเสียใจว่าจะทำคะแนนได้ไม่ดีสำหรับการแข่งขันวันนี้แข่งปุ๊บจบปั๊บได้คะแนนแล้วจบเลยถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนวันจริงนะคะวันจริงเราไปฟัดกันอีกแมตช์หนึ่งเราไปสู้กันอีกแมตช์หนึ่งในวันจริงคือวันที่9ตอนนี้สถานที่พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสีชมพูเซตอัพ1นาทีค่ะสีชมพูมาในทีมพิงค์แดรกคูลอล่าค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แดรกคูล่านะเป็นเหมือนจะดุร้ายแต่ก็จริงๆแล้วเป็นคนใจดีนะแม่สีชมพูมีซาวเอฟเฟกต์มาด้วยนะคะเหมาะกับชื่อทีมเลย Pink Dracula ล่ะหมดเวลาสำหรับการเซตอัพค่ะและต่อไปเป็นช่วงเวลาของการทำโชว์5 4 3 2 1จับเวลาThank you.
หมดเวลาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสีชมพูพิงค์แบล็คคูลอล่าค่ะเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ยังอยู่บนอัฐจันทร์นะคะขอเรียนเชิญแม่สีนะคะมาสเตอร์กอล์ฟนะคะมาสเตอร์ธรรมรัตน์นะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่สีชมพูที่อยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพนะคะและขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการนะคะถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมสีชมพูค่ะอ
แหมไม่ธรรมดานะคะสีชมพูพกซาวด์เอฟเฟกต์มาด้วยนะคะตลอดการแข่งขันเนี่ยฟ้าร้องฟ้าคำรามตลอดเลยนะคะถ้าโดนฝนนะลูกกระเถิบเข้ามาด้านในนะคะเดี๋ยวไม่สบายถ้าโดนฝนกระเถิบเข้ามาด้านในก่อนนะคะตอนนี้ฝนค่อนข้างตกหนักเลยทีเดียวนะคะเสียงดังมากๆนะคะแต่ว่าเชื่อว่าพลังใจของเด็กๆทุกคนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อนะคะอยากจะดูอีก2สีนะคะเพื่อนเราคือสีน้ำเงินและสีม่วงนะคะที่รอทำการโชว์ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขออนุญาตดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะดำเนินการแข่งขันต่อไหมหรือว่าจะรอให้ฝนซานะคะเพราะว่าพลังเชียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการทำเชียร์ของการให้คะแนนในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ฝนค่อนข้างตกหนักแล้วก็เสียงดังมากเลยทีเดียวนะคะสีไหนที่โดนฝนนะคะก็เถิบมานิดนึงนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ในการกับมาสเตอร์ภูมิชนะนะคะกำลังดูความเหมาะสมอยู่ว่าตอนนี้ฝนสาดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราแข่งบนพื้นไวนิลสีขาวเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หรือเปล่านะคะกำลังสำรวจสถานที่ขอพบประธานสีแล้วก็แม่สีของสีม่วงและสีน้ำเงินนะคะที่บริเวณพิธีกรนะคะขอพบแม่สีแล้วก็ประธานสีนะคะบริเวณตรงกลาง
เรียนเชิญมาเสื้อกอล์ฟค่ะมาเสื้อกอล์ฟนะคะเมื่อสักครู่เพิ่งแสดงโชว์เสร็จไปค่ะมอบความโชคดีสีต่อไปให้กับสีสีที่ติดกันเลยสีน้ำเงินจับเวลา1นาทีสำหรับการเซตอัพนะคะยังมีเวลาอยู่อีก20วินาทีนะคะแม่ฝนอะไรก็ทำอะไรสีน้ำเงินไม่ได้นะคะเสียงดังจริงๆสำหรับสีน้ำเงินนะคะมาในธีมของยักษ์จินนี่พร้อมจะพาทุกคนขึ้นพรมวิเศษนะคะไปหาชัยชนะด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอกรรมการอีกหนึ่งท่านแป๊บหนึ่งนะคะและตอนนี้นะคะทุกฝ่ายพร้อมแล้ว5 4 3 2 1จับเวลาThank you.
หมดเวลาค่ะทำเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะสำหรับท่าสุดท้ายของสีน้ำเงินค่ะเรียนเชิญแม่สีนะคะประธานสีนะคะคุณครูที่อยู่ตรงนี้นะคะของสีน้ำเงินนะคะถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆค่ะเชียร์ลีดเดอร์ของสีน้ำเงินยังอยู่ที่บริเวณสแตนด์ก่อนนะคะถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนนะคะค่ะเรียนเชิญคุณครูสีน้ำเงินทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็คุณครูแม่สีนะคะประธานสีด้วยนะคะถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆนะคะกว่าจะพร้อมแบบนี้นะคะไม่ใช่ซ้อมแค่วัน2วันแน่นอนนะคะซ้อมกันเป็นเดือนนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะและท่านรองผู้อำนวยการนะคะถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมสีน้ำเงินค่ะจะฝนจะฟ้าก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้นะคะโอ้โหเต้นกันลืมเหนื่อยจริงๆนะคะตอนเต้นเราก็อาจจะเครียดนะคะแต่พอเต้นเสร็จคนที่เครียดกว่าเราก็คือกรรมการทั้ง3ท่านค่ะมิตรนั่งอยู่ข้างๆนี่นะคะคุยปรึกษากันตลอดเลยนะคะว่ายังไงดีสีนี้เนี่ยเขามีท่านี้ด้วยนะน้องเขาทำแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆแล้วเราจะให้เขาเท่าไหร่ดีเออแหมขนาดถ่ายรูปก็ยังไม่หลุดตีนนะคะสำหรับสีน้ำเงินทีมอลาดินจินนี่จ๋าค่ะเชิญทุกคนนะคะขึ้นพรมไปหาความสำเร็จด้วยกันนะคะและสีสุดท้ายสีสุดท้ายสีสุดท้ายแม่เป็นแคนดิเดตตั้งแต่สีแรกบอกว่าอยากดูสีม่วงนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าของดีเอาไว้ดูทีหลังแต่จริงๆแล้วนะคะทุกสีเด็ดทุกสีนะคะสีสุดท้ายที่ทำการโชว์คือสีม่วงค่ะจับเวลาการเซตอัพ1นาทีแม่คนกลางสีม่วงนี่เหมือนยืนรอรับมงนะคะหมดเวลาสำหรับการเซตอัพค่ะและได้เวลาโชว์ของทีมสีม่วง5 4 3 2 1เริ่มโชว์ค่ะThank you.
หมดเวลาเป๊ะจริงๆนะคะสำหรับสีม่วงที่มาในทีม Amethyst Pantheria ค่ะอัญมณีสีม่วงที่ดุดันเหมือนกับเสือนะคะวันนี้มา
ดุดันเพื่อเอาชัยชนะนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับสีม่วงค่ะขอเรียนเชิญนะครับแม่สีประธานสีคุณครูที่อยู่ในสีนะคะทุกท่านนะคะถ่ายภาพกับนักเรียนนะคะและขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการค่ะถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนทีมสีม่วงค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่มิ้วพี่มิ้นพี่อากิระนะคะถกเครียดมากนะคะบอกแล้วตัวตึงของวงการมาเองนะคะมืออาชีพมาเองนะคะดูทุกอย่างนะคะว่าน้องๆเนี่ยใช้ท่าทางที่ครีเอทขนาดไหนเข้ากับธีมขนาดไหนเพลงเอ่ยความพร้อมเพียงเอ่ยทั้งสแตนและเชียร์ลีดเดอร์ไปด้วยกันไหมนะคะเรียกว่าทุกส่วนทุกอย่างนะคะเป็นคะแนนของความพร้อมเพียงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่เราได้ซ้อมกันตั้งแต่เปิดเทอมยันปิดเทอมอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลของทุกสีนะคะแน่นอนนะคะรวมถึงคุณครูที่ฝึกซ้อมด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอคะแนนสักครู่หนึ่งนะคะเรารอคะแนนสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ขออนุญาตสีเหลืองค่ะสีเหลืองเมื่อสักครู่นะคะยังถ่ายรูปไม่ครบสีเหลืองเชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์คุณครูประธานสีนะคะแม่สีและคุณครูที่อยู่ในสีเหลืองทุกสีค่ะเรียนเชิญถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นสแตนด์ได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองเชิญสีเหลืองขึ้นบนสแตนด์นะคะเรียนเชิญนะคะแม่สีประธานสีคุณครูที่อยู่ในสีเหลืองที่อยู่บริเวณนี้ทุกท่านนะคะเรียนเชิญค่ะถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกนะคะให้กับกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของทีมสีเหลืองนะครับซึ่งวันนี้นะคะเมื่อช่วงที่แข่งไปนะคะมาเป็นแนว Chinese Fighter ค่ะมาจากกังฟูแพนด้านะคะพิคาพยัคฆ์บอกว่าเป็นนักรบนะคะเป็นนักรบเสือในดินแดนจีนค่ะ Chinese Fighter ค่ะตอนฮัลโหลเทปเทสโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะขอให้ทุกสีนะคะกลับมาประจำที่นั่งเหมือนเดิมนะคะกลับมาที่นั่งเหมือนเดิมนะคะเพื่อรอการประกาศผลนะคะซึ่งวันนี้เราจะประกาศผลชมเชย4สีนะคะแล้วก็ลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่1นะคะจะได้ถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่าไม่บอกนะคะเพราะมิสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปลุ้นกันเอาเองในสีนะคะว่าจะพอเลี้ยงหมูกระทะทั้งสีหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะตอนนี้สีเหลืองนั่งลงก่อนนะลูกนะคะสีเขียวสีม่วงนะคะสีแดงน้ำเงินชมพูนั่งเรียบร้อยดีอยู่แล้วนะคะสีที่มิสกล่าวไปเมื่อสักครู่นั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะลูกอีกหนึ่งสิ่งนะคะอันนี้ถือเป็นคะแนนต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของความสะอาดค่ะเดี๋ยวหลังจากจบการแข่งขันประกาศผลแล้วนะคะ
เมื่อลุกไปแล้วนะคะเก็บขยะเก็บขวดน้ำเก็บเศษผู้นะคะเชือกฟางที่อยู่บนพื้นให้เรียบร้อยนะคะเพราะตอนนี้เห็นหมดเลยว่าสีไหนนั่งตรงไหนถ้าเกิดลุกไปสีไหนมีขยะสีนั้นก็โดนหักคะแนนไปโดยปริยายนะคะช่วงนี้อ้าวเห็นสีม่วงออกมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเผื่อฉันได้ที่หนึ่งหรือฉันได้ชมเชยฉันรับรางวัลฉันไม่ต้องเสียเวลาเก็บอ่ะตอนนี้เรามีเวลาอยู่เล็กน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเก็บเศษขยะรอบตัวได้นะคะในระหว่างที่รอคณะกรรมการและตอนนี้นะคะสิ้นสุด1เพลงหลังจากนี้จะเป็นการประกาศผลขอ1เพลงค่ะคณะกรรมการคิดจะบอกคิดตังค์เสร็จหรือยังคณะกรรมการคิดคะแนนเสร็จหรือยังคะคะแนนตอนนี้นะคะคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะไปประกาศรางวัลนะคะขอถังออกซิเจนให้คุณครูด้วยนะคะขอให้ทุกสีนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะนับถอยหลังนะคะ10 9 8นั่งเป็นที่เป็นทางนะจ๊ะ
นะคะ6 5 4สามสองและหนึ่งไงเมื่อกี้หายไปนานนะคะนับในใจมีคนอยากจะฟังพี่มิ้วพี่มิ้นแล้วก็พี่อากิระนะคะคอมเมนต์หน่อยนะคะให้กำลังใจน้องๆหน่อยหรือว่ามีอะไรที่แบบเดี๋ยววันที่9น้องๆจะต้องแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะพูดในภาพรวมว่าวันนี้ดูไปทั้งหมด6สีเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูทั้งหมด6สีเป็นอย่างไรบ้างเชิญคนแรกพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นยืนขึ้นนิดนึงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่มิ้นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างอื่นอย่าบอกว่าน้องๆสปิริตดีมากแล้วก็ทุกสีเลยคือเต้นแข็งแรงมากๆเลยค่ะเต้นแข็งแรงเนาะสมัยพี่มิ้นเต้นแข็งแรงล็อกแขนแบบสมัยพี่มิ้นนี่5นาทีเองใช่ไหมใช่5นาที3นาทีนี่3นาทีก็ตายแล้วค่ะแต่นี่เต้น7นาทีอ๋อแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทุกสีเลยจริงๆใช่เนาะเห็นน้องๆเอาท่าเต้นเนี่ยตามธีมทุกอย่างมิดได้ยินคณะกรรมการคุยตลอดเลยนะว่าสีนี้เป็นอย่างงี้สีนี้เป็นอย่างงั้นสีนั้นธีมแบบนี้คืออะไรเอามาขยี้เอามาขยายเพื่อให้คะแนนได้ตรงจุดมากที่สุดถูกแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็คือต้องให้พวกพร็อพเพิร์ฟฉากอะไรมาเต็มกันทุกสีเลยอันดับหนึ่งค่ะพี่มิ้นบอกว่าแหมที่นี่พร็อพก็ดีใช่ไหมเดี๋ยวไว้รอดูวันจริงอีกรอบหนึ่งพี่มิ้นมาไหมมาค่ะมานะโอเคขอเซฟฟอร์มเบอร์ให้กับพี่มิ้นหน่อยค่ะตัวตึงอีกหนึ่งท่านค่ะพี่มิวพิธีกรและดาราและนักแสดงนะคะไทยรัฐทีวีค่ะก็อย่างแรกเลยคือเห็นถึงความสามัคคีของน้องๆในการแบบตั้งแต่สแตนเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็คนตีกองผู้คุมเห็นถึงความสามัคคีเพราะว่าเชื่อว่ากว่าจะได้ขนาดนี้นี่ผ่านการซ้อมกันมาเยอะมากๆถูกต้องค่ะพี่มิวก็ประทับใจแล้วก็ชอบในความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกเพลงที่จะเอามาใช้แล้วก็แสดงถึงความสามัคคีของน้องๆได้เยอะมากๆพี่มิ้วนะคะเห็นอย่างที่พวกเราเห็นแต่เห็นลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือพี่มิ้วสึกเซอร์ไพรส์มากๆที่เด็กๆทำได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้คุยหลังไมค์กับพี่มิ้วบอกพี่มิ้วจัดไปเลยนะจัดเลยนะจัดเต็มเลยนะพี่มิวก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวจะดูให้อย่างดีที่สุดค่ะแล้วคนสุดท้ายค่ะพี่อากิระค่ะก็เหมือนกับทั้ง2คนแรกเนี่ยแหละค่ะคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะพูดเท่าไหร่ แต่ว่าทุกคนก็คือเต็มที่กันมากๆแบบเก่งมากรู้สึกว่าไอเดียคือแบบโหทำให้เรารู้สึกว่าว้าวได้อะไรแล้วก็ดีทุกคนมีความสามัคคีกันดีมากค่ะโอเคพี่มิวพี่อากิระนะคะนักบัลเล่อาชีพนะคะเพิ่งบินมาจากอเมริกาเพื่อมางานนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วใช่ไหมคะพี่มิวเอ้ยพี่อากิระเพราะว่ารอวีซ่าอยู่และตอนนี้นะคะผลรางวัลนะคะอยู่ในมือมิสเรียบร้อยแล้วนะคะขอเสียงพวกเราทั้ง6สีอีกทีหนึ่งมิสจะประกาศเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3มีทั้งหมด4รางวัลนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะคะรางวัลทั้ง6รางวัลนะคะจะประกอบไปด้วยรางวัลชมเชย4รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศค่ะ
ทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะซึ่งรางวัลชมเชยจะไม่เรียงตามคะแนนนะคะจะไม่เรียงตามคะแนนนะคะในลำดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญพระดานัทธรสุพลนะคะท่านรองผู้อำนวยการเป็นผู้มอบรางวัลชมเชย2รางวัลแรกก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะรางวัลชมเชยนะคะได้แก่สีเขียวค่ะเรียนเชิญแม่สีนะคะและลีดเดอร์และประธานสีค่ะอยู่ทางฝั่งด้านท่านพระดาด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับสีเขียวค่ะและรางวัลชมเชยรางวัลต่อมาค่ะคือสีเหลืองค่ะเรียนเชิญแม่สีประธานสีเชียร์ลีดเดอร์นะคะและตัวแทนของกองเชียร์ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสีเหลืองค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะพระดานัทธรสุพลค่ะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญพระดามานิสกลธวัฒน์ค่ะท่านรองผู้อำนวยการเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยค่ะรางวัลชมเชยนะคะรางวัลต่อมาสีชมพูค่ะขอเชิญนะคะแม่สีประธานสีนะคะเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ตัวแทนกองเชียร์ด้วยนะคะรางวัลนี้นะคะคะแนนนะคะมาจากทั้ง3ส่วนนะคะทั้งเชียร์ลีดเดอร์นะคะกองเชียร์แล้วก็ภาพรวมความสามัคคีกันระหว่างกองเชียร์แล้วก็ผู้นำเชียร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรางวัลชมเชยอีก1รางวัลนะคะก่อนที่เราจะไปลุ้นที่2กับที่1สีสีม่วงค่ะขอเชิญนะคะแม่สีประธานสีนะคะผู้นำเชีย
และกองเชียร์นะคะตัวแทนกองเชียร์นะคะรับของรางวัลรับรางวัลนะคะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับท่านภรดานะคะสำหรับคะแนนมาจาก3ส่วนนะคะผู้นำเชียร์กองเชียร์และก็ภาพรวมของกองเชียร์และผู้นำเชียร์นะคะจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความพร้อมเพรียงกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับสีม่วงด้วยค่ะและเหลืออยู่2สีและ2รางวัลสุดท้ายนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะภรดาดร.มนทนประทุมราชเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้นำเชียร์และกองเชียร์ค่ะมิสจะประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก่อนนะคะจะได้ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่สีน้ำเงินค่ะขอเรียนเชิญนะคะแม่สีประธานสีนะคะผู้นำเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะวันนี้แข่งแล้วจบนะคะไม่มีการนำคะแนนไปรวมกับวันที่9นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์นะคะสแตนมือนะคะและผู้นำเชียร์ค่ะได้แก่สีแดงค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลนะคะและสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะจะไม่นำไปรวมเป็นคะแนนในการแข่งขันกีฬานักเรียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่9นี้นะคะฉะนั้นสีไหนนะคะที่ได้รางวัลไม่เป็นไปตามที่ใจหวังนะคะเรายังมีแก้มือได้อีก1แมตช์นะคะก็คือวันที่9นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการที่น่ารักของพวกเรานะคะภรดาดร.มนทนประทุมราชและท่านรองผู้อำนวยการนะคะภรดามานิสกรธวัฒน์และภรดาณัฐทรสุพลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและขอบคุณคณะกรรมการเกียรติมศักดิ์นะคะพี่มิวพี่มิ้นแล้วก็พี่อาคิระค่ะสำหรับวันนี้นะคะการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอบคุณทุกสีแล้วเราไปเจอกันใหม่วันที่9พฤศจิกายนนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่ะอย่าลืมนะคะทุกสีเก็บขยะให้เรียบร้อย